นี้หลังจากอนันตพันธ์แฟคเตอร์นะครับที่สนับสนุนเนี่ยเป็นความหวังดาที่มาจากจังหวัดนะครับก็ว่าน้องอายุน้อยนะคะแล้วก็นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้ชนะ1 2 3ยกมือหน่อยสำหรับในวันนี้นะฮะก็เป็นการจัดการแข่งขัน Inline Speed Skate นะครับ Thailand Circuit 2022ซึ่งเป็นสนามแรกของปีนี้นะฮะ เราแพลนว่าจะจัดการแข่งขัน Inline Speed Skate Circuit เนี่ยประมาณ3ครั้งต่อปีนะครับแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยจะอยู่ระหว่างต้นเดือนเมษาต้นเดือนมิถุนานะครับที่จังหวัดตราดส่วนครั้งที่3เนี่ยกำลังกำหนดสถานที่อยู่จะอยู่ประมาณกลางเดือนตุลาในปีนี้นะฮะเป้าหมายของเราเนี่ยคือต้องพัฒนานักกีฬา Inline Speed Skate เนี่ยให้เข้าไปอยู่ระดับเอเชียให้ได้สิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่ในตอนนี้เนี่ยคือเรายังขาดสนามแข่งมาตรฐานซึ่งเป็นสนามแทร็กก็กำลังอยู่ในระหว่างการคุยกันอยู่แล้วก็จัดหาสถานที่แล้วก็งบประมาณในการจัดทำสนามนะครับเมื่อไหร่เราได้สนามแทร็กเข้ามาแล้วเนี่ยก็น่าจะช่วยพัฒนานักกีฬาให้มีความสามารถในการเล่น Inline Speed Skateให้ได้มากขึ้นนะฮะ